ที่เห็นในไอจีครับเพิ่งเที่ยวเชียงใหม่กลับมานะครับคือตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการรักษาต้องหลายๆท่านคงรู้อยู่แล้วว่าพี่สาวผมเนี่ยมีอาการป่วยของ SLE นะครับแล้วก็เป็น stroke ก่อนหน้านั้นด้วยแล้วก็มีอาการแทรกซ้อนหลายอย่างมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการรักษามาโดยมาที่อยู่บำรุงราษฎร์มาโดยตลอดนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาการก็ดีขึ้นนะครับคําว่าดีขึ้นในที่คือเมื่อไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวเมื่อไหร่อาการดีขึ้นเมื่อนั้นนะฮะแต่พอกลับมากรุงเทพก็จะมีอาการปวดหัวบ้างปวดตัวบ้างแล้วก็มีอาการป่วยจากภาวะแทรกซ้อนของค่าไตแล้วตอนนี้ก็มีการฟอกไตฟอกอะไรอยู่ด้วยก็แล้วก็มีอาการของตาที่ไม่ค่อยมองเห็นแต่จะเห็นว่าพี่สาวผมเป็นคนสู้นะฮะสู้คนสู้ชีวิตอยู่แล้วนะครับเรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยทำให้เขารู้สึกเขาถอยก็จะยังชอบเที่ยวนะครับกับพี่ดอลล่าจะเห็นเลยว่าคือพี่ดอลล่าก็แบบถ้าคุณไปเราก็ไปครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็วันนี้คุณแม่แวะมาเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วก็เพิ่งมาจากเชียงใหม่กันก็คือทุกคนก็ครอบครัวไปผมนี่เป็นลูกทิ้งครอบครัวอยู่คนเดียวนะฮะไม่ค่อยได้ไปเจอแต่ว่าความจริงแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ก็ให้ยาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมด้วยก็หลังจากกลับจากเชียงใหม่มาก็การฟอกไตกับอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้เห็นในสื่อในอะไรจะเห็นว่าตอนนี้ก็คือจะมีแบบการบวมบ้างอะไรบ้างบางครั้งนะครับแต่โดยรวมแล้วก็มีกำลังใจที่ดีในการมองเห็นของคุณมีไหมตอนนี้คือยังสามารถมองเห็นได้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะมองเห็นว่าผมไม่รู้จริงๆว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่คือทุกอย่างเป็นแสงภาพเพราะว่าตัว SLE มัน attack หรือมันโจมตีเข้าไปในประสาทตาของเรตินามันก็เลยทำให้การมองก็ไม่ชัดแต่ก็จะมีแว่นคุณหมอก็จะมีแว่นให้ครับที่จะสามารถทำให้สวมแล้วเหมือนกับไอ้แว่น VR ก็สามารถทำให้มองเห็นได้ดีขึ้นหมอประสาทตาก็จะช่วยดูแล้วก็ในเรื่องของเวลาบางทีก็ไปทักก็จะอยู่ใกล้ๆก็จะได้มองเห็นประเภทนั้นครับแต่ก็โดยรวมผมคิดว่าไม่ได้จำกัดความอยากเที่ยวของเขาหรือความอยากกินอาหารดีๆนะครับแต่ที่เห็นก็ไปกันทักเตียงอย่างเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่สำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องทรงพลังมากนะว่าความรักของสำหรับพี่ดอลล่านี่ที่มีให้กับพี่สาวผมนี่คืออะไรที่แม้กระทั่งผมในฐานะน้องชายเองก็สู้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนะฮะต้องบอกว่าเป็นยอดพี่เขยคนหนึ่งนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ทุกอย่างที่เป็นมุมพูดก็ส่วนใหญ่ผมครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ปิดไม่ค่อยได้ออกสื่อไม่ค่อยได้พูดในเรื่องข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดแต่เพราะว่าเราต้องการ privacy นะฮะต้องเรียนตามตรงแล้วแต่ว่าบางครั้งก็ถ้ามีอะไรก็ถามแล้วก็ต้องตอบให้ก็แต่ว่าก็อย่างที่เห็นแล้วครับว่าตอนนี้ก็มีอาการแล้วก็มีปวดบ้างอะไรบ้างพอมีอาการปวดเหล่านี้ก็จะไปรักษาไปให้ยาแล้วมีพยาบาลดูแลตลอดเวลาก็คอยฉีดยาแก้ปวดให้ตลอดนะฮะทุกอาการครับอาการมันทรุดร่างกายโดยรวมมันทรุดลงทรุดโทรมลงอยู่แล้วนะไตก็คือฟอกแล้วก็พยายามที่จะกู้ให้ค่าไตดีขึ้นเลือดอะไรมัน SLE เนี่ยหรือโรคพุ่มพวงเนี่ยโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยถ้ามันมีอาการกำเริบมันจะโจมตีตรงไหนเราไม่รู้ดังนั้นมันก็น่าเป็นห่วงหมดทุกอย่างอยู่แล้วโดยธรรมชาติแล้วคนหญิงเขามีกำลังใจมากแค่ไหนสำหรับมีครับเขามีครอบครัวมีพี่ดอลล่ามีเพื่อนมีน้าชายน้าสาวที่ช่วยกันดูแลสลับกันเป็นหมุนเวียนพี่ดอลล่าก็ work from hospital WFH นะฮะก็จะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเลยก็แล้วก็แต่ช่วงหลังๆนี่มันมีความนี่พอเปลี่ยนแผนปุ๊บชีวิตดีขึ้นเยอะเลยพอเปลี่ยนแผนในการที่จะไปเที่ยวออกไปข้างนอกมากขึ้นตอนแรกเรากลัวสมัยตอนเป็นโควิดมันมีอาการแบบนึงคือเรากลัวจะติดโควิดแล้วมันจะทำให้อาการทรุดเพราะฉีดวัคซีนไม่ได้ถูกไหมฮะพอเรารู้สึกว่าเอ้ยโรคมันเบาลงอะไรของการออกไปข้างนอกทำให้เขากระปี้กระเป๋าขึ้นอาการก็ดีขึ้นนะครับในอาการดีขึ้นอาการปวดน้อยลงการใช้ยาน้อยลงการทำกิจกรรมต่างๆทำได้มากขึ้นนะครับมีความแบบสดชื่นแจ่มใสมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีเห็นแล้วก็ดีใจผมก็แบบโทรคุยกับแม่นะเป็นไงบ้างแม่ก็ดีช่วงนี้ออกมากินได้เยอะเลยอะไรเลยมันมีช่วงที่สารอาหารไม่ค่อยพอเพราะทานได้น้อยเพราะปากแห้งอะไรพวกนี้ก็ช่วงนี้ก็กลับมาดีขึ้นมากแต่ว่าตอนนี้เข้ากระบวนการรักษาที่ต้องให้ยาฆ่าเชื้อเพิ่มก็คล้ายๆคีโมผมคิดว่าคล้ายๆคีโมแต่ไม่ได้เป็นสารมะเร็งนะแต่ตรงนี้ก็คงต้องใช้กำลังระดับคีโมที่รักษานี่คือจะต้องใช้เป็นแบบว่าหมอเฉพาะทางเป็นหมอเฉพาะทางจำนวนมาก
ครับเป็นคณะแพทย์ใช้คำว่าคณะแพทย์ที่ช่วยกันรักษาคือใครที่เป็นโรค SLE จะเข้าใจครับจะมีหมอ SLE จะมีหมอนูโรหมออาการที่เกิดขึ้นต่างๆก็ต้องให้แพทย์แต่ละท่านหมอไตหมอช่วยในเรื่องของการวินิจฉัยช่วยในเรื่องของการให้ expert opinion ในเรื่องของมุมมองเข้าไปนะครับดังนั้นก็ต้องใช้กำลังแพทย์หลายๆท่านก็ต้องขอบพระคุณแพทย์จากทุกๆโรงพยาบาลที่ช่วยมุมมาตลอดนะครับเป็นระยะเวลาตั้งแต่ตอนแรกก็ตั้งแต่อายุ17นะครับที่เราเริ่มรู้ว่าเป็น SLE จนถึงปัจจุบันก็37ผม36ใช่ไหมห่างกันปีเดียวก็20ปีนะครับก็สำหรับคนที่เป็น SLE รุนแรงเนี่ยนี่คือแบบความเหลือเชื่อและปาฏิหาริย์มากๆที่เราสู้กันมาได้ถึงจุดนึงแล้วก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้แม้ร่างกายจะบางส่วนก็จะแบบเอ้ยต้องเปลี่ยนต้องต่อไตอะไรนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอะไรที่ทำให้คุณหญิงสู้มาได้จนวันนี้ครอบครัวครับครอบครัวพี่ดอลล่าครับครอบครัวพี่ดอลล่าล้นล้วนครับไม่มีอย่างอื่นครับพี่ดอลล่าคือได้นะครับสองสามวันครั้งตอนนี้ก็ต้องเลื่อนแล้วนั้นรู้สึกจะเป็นอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพในแต่ละช่วงครับขึ้นอยู่กับสภาพหมอก็จะประเมินตลอดครับก็วันนี้ต้องกลับไปโรงพยาบาลเพราะให้ยาครับแต่ก่อนหน้านี้เพิ่งอยู่เชียงใหม่มาอาทิตย์นึงฮะอาทิตย์นึงครับไปเที่ยวไปแคมปิ้งไปต่อมีอะไรก็สนุกดีครับอย่างนี้ไม่แพนจะไปอยู่ที่นู่นเลยไหมครับไปถึงว่าไปของเขาไม่ครับเพราะว่าแพทย์บางส่วนต้องอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็มีอยู่ช่วงนึงที่จะเห็นใน IG เคยไปอยู่สมุยอยู่พักนึงเลยเตรียมบ้านเตรียมอะไรแต่ว่าก็ต้องกลับมาด้วยก็คือสลับกันไปครับก็ไม่กลัวที่จะเดินทางไปนะครับคงยากเพราะว่าแพทย์ส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพครับอันนี้คงใช้คำว่าคงยากนิดนึงแต่ก็มีแผนเที่ยวอยู่ตลอดครับการครับแต่ยังไงก็ต้องมีสแตนบายว่าสามารถกลับมาแล้วมีแพทย์มีเตียงมีทุกอย่างสมบูรณ์ครับก็ระวังอยู่ตลอดครับโอ้โหอยู่กับนุ่มก็ต้องระวังทุกอย่างอยู่แล้วครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ครอบครัวระมัดระวังอยู่ตลอดอยู่แล้วคนเยี่ยมไม่ค่อยเยอะครับก็มีเพื่อนๆมีอะไรพวกนี้ครับเราจะไม่ได้แบบเปิดใครก็ได้มาเยี่ยมก็เป็นคนกันเองอะครับคุณหมอต้องให้ระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างคุณหมอจะเป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างทุกอย่างแหละครับถ้าเป็น SLE แทบทุกอย่างแหละครับลมดูดูอะไรก็ตามแต่ในขณะเดียวกันก็พอเราระวังถึงจุดนึงเราบอกเราก็ต้องเสี่ยงเพื่อที่จะเปลี่ยนการอยู่ในโรงพยาบาลนานๆคุณหญิงจำได้ไหมครับข่าวเมื่อก่อนที่ออกว่าคุณหญิงอยู่เป็น 3-4 ปีในโรงพยาบาลเลยคือไม่ได้ช่วยขนาดนั้นการออกมาข้างนอกช่วยให้อาการดีขึ้นครับอยากทำอะไรเหรอครับอยากทำหนังทำละครเนี่ยแหละครับอยากกลับมาทำงานครับเขาโอ้โหครอบครัวนี้บ้างานกันขนาดไหนก็น่าจะรู้กันดีครับพวกเรายังอยากจะเล่าเรื่องอยู่ครับมุมก็มีเรื่องสนุกสนุกอยู่มีพี่ๆน้องๆที่อยากทำงานด้วยอยู่นะครับแล้วก็อยากทำอะไรหลายๆอย่างครับพูดถึงประเด็นทีนี้หนึ่งครับที่แพรเปิดไว้เรื่องของการซีรีส์ละครไทยอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันไปเปรียบเทียบทุกต่างประเทศไม่ได้แล้วมันเป็นประเด็นที่คนในสังคมพูดถึงในตอนนี้อ๋อก็ไม่มีอะไรมากครับอ่านในเฟซก็ได้ครับหรือไปคัมเฮ้าส์กับผมก็ได้นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นการช่วยๆกันในทุกฝ่ายผมใช้คำนี้นะช่วยกันทุกฝ่ายคนดูผู้สร้างผู้ผลิตระบบการขายนะครับการหาตลาดใหม่การหาตลาดในประเทศใหม่ๆการขยายตลาดเดิมนะครับมันมีปัจจัยเยอะมันไม่ใช่หนึ่งคำตอบแก้ทุกปัญหาแต่มันคือจิ๊กซอของหลายๆตัวต่อกันเป็นภาพใหญ่ที่ภาพที่จะแข็งแรงขึ้นการได้ภาพสมบูรณ์นั้นต้องมีจิ๊กซอครบทุกตัวในฐานะแล้วไม่ควรโทษใครในฐานะที่เป็นคนในอุตสาหกรรมนี้ค่ะมันรู้สึกน้อยใจหรือเสียใจไหมที่มันเกิดประเด็นไม่ผมสนุกกับการทำงานทุกวันครับผมตีรันฟันแทงเพื่อให้งานดีทุกๆวันในฐานะของโปรแกรมดีเรคเตอร์ของวิวในฐานะของผู้จัดผู้ผลิตเองในฐานะของผู้จัดการนักแสดงในฐานะของสื่อออนไลน์เก่านะครับในฐานะเป็นสื่อสารมวลชนเหมือนกันผมคิดว่าเราสู้ในทุกๆด้านเท่าที่เราทำได้ไม่ใช่เพื่อให้งานดีอย่างเดียวแต่การทำให้อินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานของการผลิตสื่อบันเทิงในประเทศไทยสมบูรณ์และแข็งแรงเราเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างไรอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากในฐานะยิ่งวิวเป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตรงนี้อยากให้เราก็อยากให้ตรงนี้เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคนอื่นได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Trendทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ